ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากที่สัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้ก็ทำให้ทั้งเหล่าปิงและเหล่าหนิงต่างหยุดมือของพวกนางพร้อมทั้งรีบถอยร่นกลับไปนั่นมันสิ่งใดกันเหตุใดมันถึงได้น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้กันหลงเฉินมองออกไปยังสิ่งของในมือของอีกฝ่ายพร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมานี่คือลูกปัดสิบวรีอัศนีเทวะมันเป็นการบีบอัดคลื่นน้ำขนาดหมื่นลี้เอาไว้หากว่ามันจุดระเบิดเมื่อไหร่เจ้าสิทธิ์พี่วิกำลังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมันด้วยท่าทางที่ยหยันแต่ทันใดนั้นเองที่เขาพบว่าในมือของหลงเฉินเองก็มีลูกปัดสิบวรีอัศนีเทวะแบบเดียวกันกับเขาไม่มีผิดมันทำให้เขาอดมองไปยังลูกปัดสิบวรีอัศนีวาเทศในมือของตัวเองไม่ได้พร้อมทั้งพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่มันว่างเปล่าไม่รู้เลยว่ามันไปอยู่ในมือของหลงเฉินตั้งแต่ตอนไหนกันลูกปัดสิบวรีอัศนีเทวะงั้นหรือข้าเคยเห็นมันเพียงในตำราเท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นของจริงเช่นนี้มันเป็นของเล่นที่ไร้กาจไม่น้อยมันเป็นการบีบอัดคลื่นน้ำขนาดหมื่นลี้เข้ามาเป็นลูกปัดหากว่ามันระเบิดขึ้นมาก็จะทำให้ทุกคนภายในสถานที่แห่งนี้ไม่เหลือแม้แต่ซากอย่างแน่นอนสหายตัวน้อยนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากและไม่เหมาะที่จะอยู่ในมือของเด็กฉะนั้นข้าขอยึดเอาไว้ก่อนอ๋อใช่เจ้ายังมีอีกหรือไม่หลงเฉินพูดออกมาอย่างไม่เกรงใจพร้อมทั้งเก็บมันเอาไว้แล้วถามออกมามันทำให้สมองของสิทธิ์พี่วีถึงกับว่างเปล่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้ชายหนุ่มที่สวมชุดสีดำคนนี้มันไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่มันเป็นปีศาจถึงได้ทำให้เขาตอบกลับไปอย่างไม่ทันคิดว่าไม่มีแล้วงั้นหรือดีมากรุมฆ่ามันซะหลงเฉินโบกมือเมื่อบอกให้เหลาหนิงและเหลาปิงโจมตีต่อไปเหลาปิงมองไปทางสิทธิ์พี่วีคนนั้นด้วยสายตาที่โง่งมถึงขนาดที่เกือบจะหลุดหัวเราะออกมาเลยก็ว่าได้พวกนางไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าหลงเฉินไปชิงเอาลูกปัดสิบวรีอัศนีเทวะมาได้อย่างไรกันแต่นั่นก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าแค่นี้ก็มากพอจะปั่นประสาทอีกฝ่ายได้แล้วดูเหมือนว่าทั้งสำนักรุงโรจนันแห่งนี้คงจะมีเพียงแค่หลงเฉินคนเดียวเท่านั้นที่ทำเช่นนี้ได้จริงๆแล้วตัวหลงเฉินเองก็ให้ความสนใจกับร่างของสิทธิ์พี่วิคนนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่ใช่คนที่จะเอาชีวิตไปเล่นตลกฉะนั้นเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหยิบเอาลูกปัดสิบวรีอัศนีเทวะออกมาก็ทำให้เขาสัมผัสถึงมันได้ทันทีเหตุผลที่ลูกปัดสิบวรีอัศนีเทวะถูกเรียกว่าอัศนีเทวะเช่นนั้นก็เพราะว่ามันรายล้อมไปด้วยอักขระอัศนีที่มีเอาไว้จุดระเบิดมันหลงเฉินเป็นผู้ใช้อัศนีฉะนั้นถึงได้สามารถชิงเอามันมาได้ง่ายๆแต่สิทธิ์พี่อวิคนนั้นเองก็ไม่อยากจะตายจริงงอๆฉะนั้นถึงได้หยิบเอามันออกมาข่มขู่พวกเขาอีกฝ่ายไม่กล้าแม้แต่จะถือมันเพราะกลัวว่าจะเผลอไปจุดระเบิดมันเข้าฉะนั้นแล้วพริบตาที่คว้าออกมาถึงได้ถูกหลงเฉินชิงเอาไว้โดยทันทีเหลาปิงและเหลาหนิงลงมืออย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดมันเป็นเพราะว่าสิทธิวีคนนั้นเสียสมาธิถึงได้ทำให้ป้องกันได้ไม่กี่กระบวนท่าก่อนที่แขนจะขาดสะบั้นโดยกระบี่ของเหลาหนิงบอกข้ามาว่าเพราะเหตุใดถึงได้โหดเหี้ยมกับสิทธิสำนักรุงโรจนันของเราหากว่าเจ้ายอมตอบมาตามตรงข้าก็จะไว้ชีวิตของเจ้าหลงเฉินมองไปทางสิทธิวีคนนั้นด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เหลาปิงที่คิดจะสังหารอีกฝ่ายได้หยุดมือของนางลงทำให้คมกระบี่เฉียวศีรษะของเขาไปเจ้าพูดจริงงั้นหรือสิทธิพี่วิคนนั้นรีบถามออกมาจะจริงหรือไม่มันไม่สำคัญเพราะว่าเจ้าไม่ได้มีสิทธิเลือกอะไรหากว่าเจ้าไม่เชื่องั้นก็เก็บเอาความลับไปยมโลกด้วยก็แล้วกันอย่างแย่ที่สุดข้าก็แค่ไปถามหาเอาจากคนอื่นก็ได้หลงเฉินโบกมือของเขาได้ข้าจะบอกมันเป็นเพราะว่าพวกเราได้รับคำสั่งมาจากท่านเจ้าสำนักว่าให้ฆ่าล้างสิทธิ์สำนักรุงโรจน์อนันต์ให้หมดโดยเฉพาะไปซื่อซื่อต้องฆ่านางให้ได้ยิ่งไปกว่านั้นคือมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นลำดับแรกของทั้งห้าขุมพลังโดยที่ไม่สนใจการล่าสมบัติสิทธิพี่วิคนนั้นส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของสองพี่น้องตระกูลเหลาการที่ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างต่อเนื่องของเหลาปิงและเหลาหนิงมันทำให้เขาไม่มีความสามารถในการโกหกเลยด้วยซ้ำแล้วเหตุได้อยู่ดีๆห้าขุมพลังถึงได้พุ่งเป้าไปที่สำนักรุงโรจนันเช่นนี้หลงเฉินถามออกมาเพราะว่าโดยปกติแล้วถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะรังแกคนของสำนักรุงโรจนันแต่ก็ไม่มีทางกล้าทำอะไรซึ่งหน้าเช่นนี้มันจะต้องมีเหตุผลรองรับอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนข้าเองก็ไม่รู้ถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันข้าได้รับคำสั่งมาเท่านั้นเจ้าจำเป็นจะต้องทำตามคำพูดของตัวเองสิทธิ์พี่วีส่งเสียงออกมาเขาไม่ได้รู้เลยว่าเหตุผลที่แท้จริงอะไรถึงได้ทำให้หลงเฉินขมวดคิ้วเข้าหากัน
ในเมื่ออีกฝ่ายไม่รู้งั้นก็แสดงว่าคนอื่นๆเองก็ไม่น่าจะรู้แบบเดียวกันดูเหมือนว่านี่น่าจะเกี่ยวพันถึงเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามจากคำแนะนำของปรมาจารย์หวันก็พอจะบอกได้ว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้ถึงสถานการณ์ในตอนนี้อยู่ก่อนแล้วฉะนั้นถึงได้มอบอำนาจให้เขาขนาดนี้มันถึงขนาดที่สามารถสังหารชูเว่ยเหรินได้เช่นนี้อย่างไรก็ตามรู้ไปก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าเขาต้องทำเพียงแค่รู้ถึงเป้าหมายของทั้ง5ขุมพลังก็พอจะทำความเข้าใจความหมายของทางสำนักได้แล้วในเมื่อทั้ง5ขุมพลังต้องการจะฆ่าล้างพวกเขาให้ตายที่นี่งั้นก็ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรอีกต่อไปในเมื่อทางสำนักมอบอำนาจให้กับเขาแล้วงั้นเขาก็จะเล่นใหญ่เลยทีเดียวข้าหลงเฉินทำตามคำพูดของตัวเองเสมอข้าจะไว้ชีวิตของเจ้าหลงเฉินโบกมือของเขาด้วยท่าทางที่หมดความอดทนเหล่าปิงและเหล่านิงตังเกเบลกบาของพวกนางกลับไปถึงได้ทำให้สิทธิ์พี่วีแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาระหว่างที่กำลังจะพูดขอบคุณนี้ก็เป็นตอนที่แหล่หนิงชักกระบี่ออกมาฟาดฟันอีกครั้งสิทธิ์พี่วีคนนั้นยังไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรก่อนที่ศีรษะจะลอยเคว้งออกไปเขาไว้ชีวิตเจ้าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะทำแบบเดียวกันแล้วหนิงเก็บกระบี่กลับเข้าฝักด้วยสีหน้าที่เย้ยหยันดวงตาของสิทธิ์พี่วีคนนั้นยังคงเบิกกว้างเขาแสดงท่าทางที่กล้ำกลืนออกมาด้วยการตายอย่างน่าอนาถหลงเฉินและเหล่าหนิงต่างส่งเสียงหัวเราะออกมาเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขารู้ใจกันแน่นอนว่านางรู้ว่าไม่มีทางที่เขาจะปล่อยอีกฝ่ายไปเราไม่ลองตรวจความทรงจำของอีกฝ่ายระหว่างที่ดวงวิญญาณยังไม่แตกสลายงั้นหรือเหล่าหนิงชี้ออกไปทางศีรษะของสิทธิ์พี่วีคนนั้นหลังจากที่ตัดผ่านขอบเขตอคีเทวะมาได้แล้วต่อให้ศีรษะถูกฟันจนขาดสะบั้นก็จะไม่ตายในทันทีดวงวิญญาณจะเข้าสู่สภาวะแกล้งตายและหากว่ามีคนมาช่วยเหลือในสิบชั่วยามก็จะสามารถเก็บเอาดวงวิญญาณของเขาเอาไว้ได้หลงเฉินไม่ได้พูดอะไรขณะที่เหล่าปิงสายศีรษะแล้วพูดว่าคนเฉกเช่นนี้จะต้องมีผนึกต้องห้ามอยู่อย่างแน่นอนไม่มีทางที่อีกฝ่ายจะยอมให้เราล้วงความลับอะไรได้ฉะนั้นหากว่ามีคำสาปภายในดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นปัญหาสำหรับพวกเรามันไม่ใช่ความเสี่ยงที่คุ้มค่าสิทธิ์บางคนที่ล่วงรู้ความลับอยู่มากมายจะถูกผนึกความทรงจำเอาไว้เพื่อปกป้องความลับเหล่านั้นโดยปกติแล้วหากว่าไปสัมผัสเข้ากับมันก็จะทำให้คนคนนั้นตายทันทีบางคนศีรษะจะระเบิดออกและสร้างคลื่นพลังจิตวิญญาณออกมาสร้างความเสียหายให้กับคนที่ล้วงความลับทว่าบางขุมพลังที่ดุดันกว่าจะอาศัยการระเบิดนั้นสร้างเป็นคำสาปขึ้นมาทำให้ดวงวิญญาณของผู้ค้นความลับปั่นป่วนมีเพียงผู้ฝึกจิตที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะต้านทานได้ไม่เช่นนั้นหากว่าไปฝืนตรวจสอบมั่วๆก็จะเป็นการชักนำภัยเข้าหาตัวเองสิทธิ์พี่วีคนนั้นถูกสังหารไปโดยที่การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายเองก็จบลงแล้วเช่นเดียวกันสิทธิ์ตำหนักลำธารบริสุทธิ์ถูกกวาดล้างจนสิ้นโดยที่คนของพวกเขาได้รับบาดเจ็บร้ายแรงเพียงแค่10คนและไม่เกิดการสูญเสียใดๆเรียกได้ว่ามันเป็นชัยชนะของพวกเขาอย่างแท้จริงเก็บกวาดสนามรบแล้วหยุดการตรวจหาสมบัติก่อนเรียกรวมกลุ่มสิทธิ์สำนักทั้งหมดเอาไว้เพราะเราจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การเตรียมตัวเล่นใหญ่กันได้แล้วดวงตาของหลงเฉินสาดประกายความกระหายเลือดออกมาเพราะการที่ถูกเพ่งเล็งโดย5ขุมพลังแบบนี้มันทำให้เลือดของงอเขาเริ่มจะเดือดพล่านความกระหายในการเข็นฆ่าของเขากำลังถูกจุดติดกลับขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใด5ขุมพลังถึงได้ต้องการเพ่งเล็งพวกเขาโดยส่วนตัวแล้วตัวหลงเฉินเองก็ไม่ได้ชื่นชอบสิทธิ์สำนักรุ่งโรจนันแต่เขาก็ไม่ได้ใจเหี้ยมพอจะทนดูพวกเขาตกตายลงอย่างน่าอนาถหลงเฉินเริ่มส่งสัญญาณออกไปก่อนที่ยอดฝีมือมากมายจะพากันแห่เข้ามารวมตัวกัน3วันหลังจากนั้นก็มีสิทธิ์สำนักรุ่งโรจน์อนันต์รวมตัวกันอยู่กว่า 500,000 คนพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าเพราะเหตุใดหลงเฉินถึงได้ส่งสัญญาณเช่นนี้ออกมาแต่ก็รีบตรงมาที่นี่แท้จริงแล้วสิทธิ์สำนักมีอยู่กว่าล้านคนแต่มาที่นี่เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นทว่าคนที่มาถึงที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นภาคีลำดับต่ำเท่านั้นส่วนภาคีที่อยู่ในลำดับสูงก็ไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะว่าระยะห่างที่ไกลเกินไปถึงไม่สามารถรับสัญญาณได้หรือเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้สนใจจึงไม่ได้มาที่นี่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการที่ภาคีเหล่านี้ไม่ได้มาเข้าร่วมก็ทำให้เหล่าปิงและคนอื่นๆสายศีรษะอยู่ภายในใจการที่คนมันรนหาที่ตายแบบนี้จะห้ามอย่างไรก็ทำไม่ได้สิ่งที่ทำให้เหล่าปิงเป็นกังวลก็เพราะว่าภาคีเหล่าไม่ได้มาที่นี่ด้วยเช่นกันมันเป็นเพราะว่าข้อความที่หลงเฉินส่งออกไปมันมีเพียงผู้นำภาคีเท่านั้นที่สามารถรับข้อความได้มันหมายความว่าหากไม่ได้เป็นเพราะว่าเหล่าชิงหยางไม่ได้รับข้อความก็เป็นเพราะอีกฝ่ายไม่ได้สนใจถึงได้ทำให้นางรู้สึกกระสับกระส่ายหลังจากที่หลงเฉินรวมกลุ่มคนเหล่านี้มาไว้ด้วยกันก็บอกกับอีกฝ่ายไปว่าขุมพลังทั้ง5ได้ประกาศสงครามกับสำนักรุ่งโรจน์แล้วเป้าหมายของอีกฝ่ายคือการฆ่าล้างพวกเขาทั้งหมด
เมื่อได้ยินข่าวนี้ก็ทำให้พวกเขาต่างโห่ร้องออกมาด้วยความตกตะลึงและโง่งงอยู่อย่างนั้นพวกเขาไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเลยด้วยซ้ำหลงเฉินบอกกับพวกเขาไปตรงๆว่าหากว่าเชื่อข้าก็ทำตามแผนการของข้าหากว่าไม่งั้นก็แล้วแต่พวกเจ้าจะออกสำรวจตามใจพวกเจ้าอย่างไรก็ได้ท้ายที่สุดแล้วสิทธิ์เหล่านี้ก็เลือกเชื่อเขาเพราะถึงอย่างไรก็เชื่อว่าเขาไม่มีเหตุผลอะไรต้องโกหกเรื่องเหล่านี้หลงเฉินนำสิทธิ์กว่า 500,000 คนแบ่งกลุ่มออกเป็น50กลุ่มโดยที่แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเอาไว้เพื่อรับผิดชอบทุกคนนอกเหนือจากนั้นแล้วยังคัดเอาคนที่โดดเด่นที่สุดมา 3,000 คนเพื่อเข้าร่วมกับภาคีตระกูลเหลาและภาคีอิสรภาพกลุ่ม 10,000 คน 50 กลุ่มถูกคัดเลือกเส้นทางโดยหลงเฉินพวกเขาออกสำรวจพื้นที่ต่างๆอย่างช้าๆโดยที่รวมสมบัติทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันหลังจากที่กลับออกไปจากสถานที่แห่งนี้แล้วก็จะค่อยแบ่งปันสมบัติกันอีกครั้งเป้าหมายหลักของพวกเขาไม่ใช่การล่าสมบัติแต่เป็นการเอาชีวิตรอดเพื่อรับประกันชีวิตของตัวเองแล้วค่อยล่าสมบัติกันอีกครั้งทว่าสิทธิ์ทั้ง 3,000 คนที่หลงเฉินเลือกมาเข้าร่วมกลุ่มภาคีทั้งสองล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีศักยภาพในการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเขานำกลุ่มสิทธิ์เหล่านี้เดินหน้าออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนลึกของดินแดนเทพเซียนไจหลินหากว่าเป็นคนอื่นที่นำกลุ่มยอดฝีมือกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ก็จะเป็นอะไรที่ยากลำบากอย่างมากเพราะว่านี่ล้วนเป็นตัวตนระดับผู้นำภาคีการที่จะสั่งการพวกเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามหลงเฉินนั้นมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้มันเป็นแบบเดียวกันกับเหลาหนิงที่มีความเป็นผู้นำโดยกำเนิดเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำก็ทำให้ได้รับความเชื่อใจของอีกฝ่ายเมื่อมองเห็นภาพที่ผู้นำภาคีเหล่านี้ต่างปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดก็ทำให้เหลาปิงอดถอนหายใจออกมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ที่รุนแรงเสียจริงๆระหว่างทางก็ได้พบกับยอดฝีมือของเมืองจันทราเงินซึ่งทางหลงเฉินได้ส่งกลุ่ม700คนออกไปหลอกล่ออีกฝ่ายยอผลลัพธ์คือการที่อีกฝ่ายได้ถูกล้อมเอาไว้โดยคน700คนและสั่งการให้กวาดล้างพวกเขาทั้งหมดท้ายที่สุดหลงเฉินก็นำกลุ่มสิทธิ์กว่า 3,000 คนออกไปล้อมอีกฝ่ายเอาไว้อีกทีพวกเขาไม่ลังเลเลยที่จะกวาดล้างคนเหล่านี้จนสิ้นซากไม่มีเหลือหลังจากที่เค้นเอาคำตอบจากผู้รับผิดชอบก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกันกับสิทธิ์พี่อวิคนก่อนหน้านี้ที่ว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้เข็นฆ่าสิทธิ์สำนักรงจุนโกรงให้หมดแต่ก็ไม่ได้รู้ถึงรายละเอียดที่แน่ชัดอะไรทว่าเขาก็ได้รับข่าวบางอย่างมาจากปากของอีกฝ่ายอย่างการที่ว่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดของ5ขุมพลังกำลังตรงดิ่งเข้าไปภายในพื้นที่ส่วนลึกของดินแดนเทพเซียนใจหลินเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การล่าสมบัติแต่เป็นการสังหารไปซื่อๆมันเป็นเพราะว่าผู้นำระดับสูงพวกเขามอบหมายหน้าที่อันสำคัญให้อย่างการที่ว่าต้องฆ่าชีวิตนางให้ได้โดยที่ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามทีมันทำให้สิทธิ์หัวกะทิทั้งหลายต่างเข้าใจได้ถึงความหนักหนาของเรื่องราวทั้งหมดทั้ง5ขุมพลังต้องการจะเข็นฆ่าสิทธิ์สำนักรุ่งโรจน์อนันต์ให้สิ้นซากยิ่งไปกว่านั้นคือเป้าหมายหลักคือไปซื้อซื่อฉะนั้นแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังจะต้องมีอะไรมากกว่านี้อย่างแน่นอนพวกมันคิดจะขัดขวางไม่ให้นางได้ปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งนั้นหรือนี่พวกมันไม่กลัวว่าทางสำนักจะล้างแค้นบ้างหรืออย่างไรไปเสี่ยวเล่ออดถามออกมาไม่ได้เป็นเพราะว่าถึงอย่างไรไปซื่อก็เป็นพี่น้องครึ่งสายเลือดกับเขาแต่เขาไม่เคยเรียกนางว่าพี่สาวมาก่อนอีกฝ่ายเองก็ไม่เคยเรียกเขาว่าน้องชายเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าทั้งสองคนไม่ได้มีสายสัมพันธ์ใดๆต่อกันแต่จะเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กันก็น่าจะได้สายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งนั้นหรือมันคืออะไรกันหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจเพราะว่าเขาเองก็อ่านตำรามามากมายแต่ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนข้าเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ข้ารู้เพียงแค่ว่าสิ่งที่อยู่สูงกว่าสายเลือดบรรพชนถูกเรียกว่าสายเลือดบอลรพชนชั้นหนึ่งที่เป็นสายเลือดที่แตกต่างกันออกไปข้าได้ยินมาว่าตัวไปซื้อซื่อนั้นมีพลังอัคคีเทวะ3ชนิดเรียกได้ว่าเมื่ออยู่ในระดับสูงสุดของขอบเขตอัคคีเทวะแล้วรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันก็จะมีโอกาสกว่า8สวนที่เมื่อตัดผ่านขอบเขตจตุรทิศไปได้แล้วจะสามารถปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งขึ้นมาได้หลังจากที่ปลุกมันขึ้นมาได้แล้วก็จะได้รับการยอมรับจากฟ้าดินแล้วผสานอัคระบรรพชนชั้นหนึ่งเข้ากับวิธีสวรระเพื่อปลุกปรากฏการวิธีเซียนมีคุณสมบัติมากพอที่จะสามารถก้าวขึ้นไปบนจุดสูงสุดแห่งเส้นทางแห่งวิธีเซียนไปเสี่ยวเล่อพูดอธิบายออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เท่ากับว่านี่สายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากผู้วิวัฒน์สวรรค์ของโลกเทพเซียนงั้นสิพลังหลักการทั้งหลายภายในโลกใบนี้ยังสมบูรณ์หากว่ามีผู้วิวัฒน์สวรรค์ถือกำเนิดขึ้นแล้วมันจะไม่ถึงขนาดสามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้เลยหรืออย่างไรแค่คิดก็ทำให้หลงเฉินผงะไปแล้วไปซื่อซื่อยังไม่ได้ปลุกพลังของนางแต่กลับแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แล้วหากว่าปลุกพลังได้เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาโดยทันที
พวกเราต้องรีบไปแจ้งเรื่องนี้กับเทพธิดาสื่อซื่อให้เตรียมตัวป้องกันเอาไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นฝ่ายเสียท่ามู่ชิงหยุนพูดออกมาด้วยท่าทางที่เป็นกังวลคิดว่าจะฆ่านางได้ง่ายๆอย่างนั้นที่ไหนกันไม่ต้องห่วงไปหรอกนางแข็งแกร่งมากๆต่อให้พวกมันร่วมมือกันแต่อย่างมากสุดก็ทำได้เพียงแค่เอาชนะนางไม่มีทางฆ่านางได้หรอกไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาเสี่ยวเล่อเจ้าเข้าใจผิดแล้วเพราะว่าพวกมันมีวิธีการเอาชนะนางรวมถึงหนทางในการสังหารนางเช่นเดียวกันหลงเฉินเอามือแตะไหล่ของไปเสี่ยวเล่อเอาไว้บ้าหน่าไปเสี่ยวเล่อผงะไปดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นห่วงนางมากเลยนี่หลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มข้าเนี่ยนะเป็นห่วงนางเหอข้าห่วงตัวเองเสียยังจะดีกว่าไปเสี่ยวเล่อสายศีรษะของเขาหลงเฉินไปซื่อซื่อกำลังตกอยู่ในอันตรายจริงๆนั้นหรือเหลาปิงถามออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอีกฝ่ายเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับนางก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยทันทีตอนนี้ขุมพลังทั้ง5รวมหัวกันต่อต้านพวกเขาแล้วหากว่าขาดนางไปอีกคนก็จะยิ่งทำให้โอกาสที่จะทลายวงล้อมของฝ่ายตรงข้ามลดน้อยลงไปอีกเรื่องอันตรายน่ะเป็นเรื่องที่แน่นอนแม้ว่านางจะแข็งแกร่งแต่สมองของนางมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากอืดที่เหม็นและแข็งอยู่ในบ่อหากว่าข้าเป็นศัตรูกับนางจริงๆก็แค่ล้อมคนของนางเอาไว้รวมถึงพูดจายั่วยุก็ทำให้นางเลือกที่จะใช้ทั้งชีวิตต่อเป็นเดิมพันแล้วจุดอ่อนของนางมันเด่นชัดมากหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเป็นเพราะว่าตัวนางเป็นคนที่มีนิสัยที่หยิ่งผยองและถึงแม้ว่าจะมีศักยภาพในการต่อสู้ที่สูงส่งและพอจะมีไหวพริบแต่ก็เติบโตภายใต้การปกป้องของสำนักถึงได้มักจะตกหลุมพรางได้ง่ายๆพวกเรารีบไปให้การสนับสนุนนางกันเถอะหากว่าไม่มีทางก็ไม่มีทางเลยที่เราจะรับมือกับทั้ง5ขุมพลังนั้นได้เหลาปิงพูดออกมาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกดินแดนเทพเซียนใจลินแห่งนี้ออกจะกว้างใหญ่การที่จะหาคนกลุ่มหนึ่งมันพูดง่ายแต่ทำได้ยากยกเว้นเพียงแค่ว่าทันใดนั้นเองที่หลงเฉินมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปมีเพียงแค่ว่ามีไส้ศึกแฝงตัวอยู่ภายในเหลาปิงเข้าใจความหมายได้ทันทีเพราะว่านางเองก็เคยโดนหักหลังจนเกือบตายลงด้วยเงื้อมือของชูควงแล้วเช่นเดียวกันรีบไปเร็วหลงเฉินนำคนของเขาพุ่งเข้าไปภายในส่วนลึกของดินแดนเทพเซียนใจหลินอย่างไม่รอช้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ